จากกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะที่เป็นสาว2นะคะหรือว่านายนันยพลบุญมีค่ะที่มีการแอบอ้างนำบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของนางสาวกนกยาดาเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนนางสาวกนกยาดาเนี่ยถูกออกหมายเรียกหลายต่อหลายหน่วยงานเลยค่ะกระทั่งนะคะนางสาวกนกยาดาเนี่ยก็ออกไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าตัวเองรู้จักกับนายนันยพลบุญมีหรือว่าน้องคะแนนซึ่งเป็นหญิงประเภท2ที่เป็นเน็ตไอดอลนะคะแล้วก็เธอยอมรับว่าคนเนี้ยไอ้น้องคะแนนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนแล้วต่อมาพี่เขาเนี่ยต้องการใช้ชื่อของเธอที่เป็นผู้หญิงก็คือกนกยาดาแล้วก็มีเอกสารใช้ยืนยันจึงขอยืมดูบัตรประชาชนหน่อยแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือค่ะแอบถ่ายบัตรประชาชนไว้หลังจากเรียนจบเนี่ยก็คือไม่ได้มีการติดต่อกันเลยจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะในรายการถกไม่เถียงนะคะได้มีการเชิญน้องคะแนนมาออกรายการโดยบางช่วงบางตอนค่ะเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไปเอาชื่อของน้องกนกยาดามาเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นสายมูแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าใช้ชื่อของน้องกนกยาดาคนนี้เนี่ยแล้วก็นามสกุลของเขาด้วยชีวิตจะปังนะแล้วมันก็ปังจริงๆซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาใช้ชื่อของน้องเต็มๆจากนายพลบุญมีเป็นกนกยาดานะคะแต่ว่าต่างกันแค่นามสกุลแค่นั้นเองก่อนหน้าคือนายนันยพลบุญมีซึ่งเป็นชื่อของคะแนนจริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นคะแนนกนกยาดาค่ะส่วนน้องคนที่โดนเอาชื่อไปใช้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าคะแนนเนี่ยนางไปรับงานพวกแบบเชิญชวนเล่นการพนันโฆษณาเล่าเบียร์จนโดนหลายหน่วยงานเรียกพบทางผู้เสียหายคือน้องกนกยาดาตัวจริงนะคะแล้วก็น้องกนกยาดาเขาพยายามที่จะติดต่อคะแนนแต่ว่าก็โดนบล็อกโดยให้เหตุผลว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครเลยเลือกที่จะบล็อกนั่นเองค่ะสาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้าเหม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจั๊กกะปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ